าทีที่บางพลีฮะเกิดเหตุมีแม่ใจยักษ์เกิดขึ้นนะครับแม่ใจยักษ์คือคลอดลูกมาแล้วไม่มีหรอกความรักความผูกพันพอคลอดลูกมาแล้วเอาลูกไปวางไว้ใต้สะพานข้ามคลองแล้วเป็นไงอ่ะสะพานข้ามคลองยุงก็มากัดมดก็มากัดฮะเด็กตัวพองไปหมดเลยครับเอาไหนตัวพองดูไงจริงๆคือพองโดนยุงกัดโดนมดกัดอ่ะเด็กตัวกระจิ๋วเดียวนี่คือทารกไม่มีแรงไม่มีสติในการที่จะไปปัดยุงปัดมดแน่นอนฮะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเพิ่งไปเจอเมื่อคืนนี้เองทารกถูกทิ้งไว้ใต้สะพานข้ามคลองส่งน้ำสู่สุวรรณภูมิอยู่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้ผู้ชายผู้หญิงเป็นทารกเพศหญิงเพิ่งคลอดออกมาน่าจะไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องนับวันนะเพิ่งคลอดออกมาไม่กี่ชั่วโมงดูจากไหนดูจากสะดือยังติดอยู่เลยสายสะดืออ่ะยังติดอยู่เลยแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเจอยุงกัดเจอมดกัดเต็มไปหมดเลยฮะชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาช่วยมาปัดป้องยุงไปก่อนเช็ดเนื้อเช็ดตัวได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาผ้าอุ่นๆเนี่ยห่มตัวน้องไว้แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีกู้ภัยก็มาทำความสะอาดเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งตำรวจภูธรบางบ่อในพื้นที่มารับไปส่งโรงพยาบาลบางบ่อต่อไปใครคือแม่ใจยักษ์ใช้คำว่าแม่อย่างเดียวเหรอใครคือพ่อแม่อย่าโทษแต่ผู้หญิงโทษผู้ชายด้วยใครคือพ่อแม่ใจยักษ์ครั้งนี้ตอบไม่ได้ตำรวจบางบ่อกำลังหาภาพจากกล้องวงจรปิดขยายผลตามตัวเพราะมีความผิดตามกฎหมายแล้วไปเจอเด็กคนนี้ได้ยังไงพี่ที่บางทีเขานั่งกันอยู่หน้าห้องแล้วได้ยินเสียงเด็กอะพี่ก็เดินมาดูเดินไล่ตามเสียงอู้แวะมาดูมาเจอว่าเด็กทารกเพศหญิงคนนี้นอนอยู่เดียวดายท่ามกลางมดท่ามกลางยุงนะฮะเคราะห์ดีที่เจอพี่พลเมืองดีก่อนหากไม่เจอมีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะเหตุการณ์นี้บางพลีสมุทรปราการครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดไฟไหม้โรงพิมพ์ค่ะเหตุการณ์นี้สลดใจเหลือเกินเพราะว่ามี2ชีวิตนั้นถูกคลอกเสียชีวิตคากองเพลิงเลยเพราะว่าออกมาไม่ได้คุณผู้ชมดูกลุ่มไฟนะคะจุดนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถน้ำ5คันเข้ามาเพราะมันเป็นอาคารสูง3ชั้น2คูหาอยู่ที่ริมถนนมหันต์ค่ะซอย3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครอาคารที่เกิดเหตุนั้นเปิดกิจการโรงพิมพ์รับพิมพ์ปกหนังสือแล้วก็เข้าเล่มต้นเพลิงกลุ่มควันนะคะลอยคลาคลุ้งมาจากชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำควบคุมเพลิงเอาไว้ได้กว่า20นาทีค่ะพอตรวจสอบที่ชั้น3ไปพบผู้เสียชีวิตสำลักควันไฟ2ศพสภาพคือนอนบนพื้นทราบชื่อภายหลังนะคะคือนางสาวแสงโสมอายุ33ปีเป็นลูกสาวเจ้าของโรงพิมพ์ค่ะแล้วก็นางสาววรารักษ์อายุ75ปีเป็นแม่บ้านของที่นี่ร่างกายและเสื้อผ้าเต็มไปด้วยขม่าวควันเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนี้พยายามจะหนีไฟขึ้นไปที่ชั้น3แต่ไม่สามารถออกมาได้เพราะมันมีเหล็กดัดขวางอยู่ค่ะเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนึงค่ะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย